ู้เข้าสอบธรรมศึกษาประจำปี2561ระดับอุดมศึกษาสังกัดสำนักเรียนวัดยานนาวาจากมหาวิทยาลัยสยามกว่า500คนต่างร่วมเข้าสอบวัดความรู้ประจำปีกันอย่างคึกคักที่ห้องประชุมดร.ณรงค์มงคลวณิชมหาวิทยาลัยสยามเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่เข้าเรียนเข้าสอบธรรมศึกษาในแต่ละช่วงชั้นได้เข้าสอบวัดความรู้ประจำปี2561อย่างคึกคักซึ่งสนามสอบศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดยานนาวามีพระมงคลวชิรากรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานนาวานำคณะสงฆ์วัดยานนาวาร่วมเป็นกรรมการคุมสอบครั้งนี้ด้วยโดยมหาวิทยาลัยสยามปีนี้มีผู้เข้าสอบทั้งหมด3ช่วงชั้นประกอบด้วยธรรมศึกษาชั้นตรี408คนธรรมศึกษาชั้นโท100คนและธรรมศึกษาชั้นเอก35คนผู้สอบมาจากทุกคณะของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะคณะแพทยศาสตร์เภสัชศาสตร์และพยาบาลศาสตร์สำหรับปีนี้ถือเป็นปีแรกที่มีการใช้ข้อสอบแบบใหม่โดยออกข้อสอบตามความรู้ในแต่ละช่วงชั้นปีเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นฐานความรู้ความเข้าใจของแต่ละวัยซึ่งเสียงสะท้อนจากผู้เข้าสอบบอกว่าเป็นข้อสอบที่เหมาะสมกับความรู้และมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนและชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้นของที่อยากเรียนแล้วก็อยากสอบนะคะเพราะว่าคือจริงๆแล้วเราก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างคณะที่หนูเรียนก็คือคณะพยาบาลศาสตร์อะค่ะจริงๆแล้วมันต้องใช้ทั้งคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมเยอะอะค่ะเพราะว่ามันต้องให้แบบความเป็นธรรมทุกอย่างกับคนไข้อะค่ะที่สอบมารู้สึกว่ามันจะเป็นธรรมะที่เราเข้าถึงง่ายอะค่ะแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงเหมือนพวกแค่ศีล5หรือว่าพวกเบญจศีลเบญจธรรมอะค่ะมันรู้สึกว่าจะง่ายกว่าแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะหนูว่ามันใช้ประโยชน์ได้จริงอะค่ะแล้วก็เหมือนแบบรู้สึกว่ามันใช้ในชีวิตประจำวันได้เอาไปปรับใช้ได้อะค่ะเหมือนอันที่ผ่านมามันเป็นมงคลชีวิต38ประการค่ะมันหนูว่ามันลึกไปค่ะสำหรับคนทั่วไปค่ะ